่เห็นผัวเมียเขาทะเลาะกันเลยไงช่วยด้วยค่ะฉันไม่รู้จักมันมันรักเธอตัวฉันมาค่ะแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าพวกคุณสองคนเป็นสามีภรรยากันจริงๆนี่ไงแหวนแต่งงานอ่ะพวกคุณเลิกยุ่งกับผัวเมียชาวบ้านเขาได้ละไปกันเลยไปพี่ฮอยครับผมว่าเราอย่าไปยุ่งเรื่องของเขาเลยครับรับกันเถอะพวกคุณคะมันโกหกพวกคุณค่ะมึงปากเนี่ยพี่อ้อยว่ามันดูแปลกๆนะแหวนวงที่ผู้หญิงคนนั้นใส่มันดูหลวมๆยังไงก็ไม่รู้งั้นผมว่าเรากลับไปช่วยเขาดีกว่าครับอะไรอีกเนี่ยปกติคุณทำแบบนี้กับภรรยาของคุณเหรอคุณรู้ไหมว่ามันผิดกฎหมายนะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือผมจับได้ว่ามันมีชู้อะครับพี่ลองคิดดูสิผมออกมาทำงานหาเลี้ยงดูครอบครัวแต่มันกลับมีชู้อะพี่ไม่จริงนะคะฉันไม่รู้จักมันมันลักพาตัวฉันค่ะนี่คุณนี่มันสร้อยของต้นตระกูลพี่สาวไหมนะคุณทำมันขาดอ่ะผมต้องใช้ทำไงดีคะฉันไม่มีเงินเลยค่ะคุณเป็นสามีเขานี่คุณก็ชดใช้แทนภรรยาของคุณสิถ้าคุณไม่มีเงินคุณก็รถคันนี้ค้ำประกันไว้ก่อนไว้คุณมีเงินเมื่อไหร่คุณค่อยมาถ่ายรถคืนคุณจะบ้าหรือเปล่าแค่สร้อยข้อมือกระจอกกระจอกอ่ะมันจะสักเท่าไหร่เชียว500,000เว้อไปแล้วคุณใครจะเชื่องั้นเอางี้ไหมล่ะเราไปเช็คราคาที่ร้านหยกกันจะได้รู้ไปเลยว่าราคาจริงๆของมันเท่าไหร่ไม่ดีกว่าครับผมเชื่อว่าคุณก็ได้อ่ะงั้นผมขอพาแฟนผมกลับบ้านก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเอาเงินมาชดใช้พวกคุณนะไม่ถ้าคุณไม่กลับมาล่ะงั้นเอางี้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมให้แฟนผมอยู่กับพวกคุณก็ได้เดี๋ยวไปเอาเงินให้พวกคุณนะครับคุณคะฉันไม่รู้จักมันจริงๆค่ะฉันเดินอยู่ดีๆมันก็อุ้มฉันมาค่ะพี่จะหนีไปไหนผมไม่ได้หนีนะผมก็จะไปเอาเงินให้พวกคุณไงเลิกเล่นละครได้ละแกบอกมาตรงๆดีกว่าว่าแกจะพาผู้หญิงคนนี้ไปไหนกันแน่นี่พวกคุณพูดเรื่องอะไรเนี่ยผมไม่เข้าใจคุณไม่มีครอบครัวหรือไงถ้าคนในครอบครัวคุณเจอแบบเนี้ยคุณจะทำไงไอ้สารเลวไอ้ชั่วไรพามันไปส่งโรงพักได้ละไปโรงพักปลอดภัยแล้วนะพี่หนูขอบคุณมากนะคะที่ช่วยหนูขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันช่วยกัน